It is the first time that we hold a meeting in Japan. We don't even think that we could come to this far. พอดีว่าใช้ iPad เขียนก็รู้สึกว่าแบบชีวิตทำอะไรแบบนี้คล่องขึ้นมากเลยวันแรกที่เจแปนผมมาถึงนี่ประมาณ 4-5 โมงเดินออกมาจากสนามบินคือมืดแล้วอ่ะคือแบบเหมือนชีวิตใช้ไปกับการเดินทางไปแล้ววันนึงอากาศเย็นสบายดีมากครับชอบคือปกติชอบอากาศเย็นอยู่แล้วถ้ามันเย็นไปกว่านี้ก็ทรมานเหมือนกันนะพี่วันแรกก็หนาวจนหูแดงไปแล้วนะครับผมไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวแบบนี้มานานมากคือแบบใส่4ชั้นแล้วก็ยังหนาวอยู่สำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวจะชอบช่วงเวลาตอนนี้นะพี่สิงห์ก็ชอบเพราะว่าแกไม่ใช่คนขี้หนาวไงแต่ว่าผมจะแย่เอาน้ำมูกไหลซึ่งมันก็จะทำให้พรุ่งนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่เราจะใส่ขึ้นเวทีเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบกันหนาวหน่อยคุณสิงโตเหมือนไหมไม่คนวาดว่าเก่งแล้วคนจัดตามให้ได้เก่งกว่าแปลนคือแบบชัดเจนมากเป็นไงครับพี่สิงห์วันนี้แสบคอเพราะว่าอากาศที่มันเย็นไม่เหมือนที่ไทยใช่เย็นก็จะทำให้วันนี้การร้องเพลงของเราดีเหมือนเดิมปังปีหน้าดีแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเราซ้อมกันเรียบร้อยแล้วครับก็ดีนะแล้วเรามีเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนที่อื่นด้วยวันนี้มันใกล้กับใช่ช่วงเทศกาลบางอยากผมว่าน่าจะวันตุ๊จีนดูปฏิทินที่ไหนกันนะคะตื่นเต้นไหมคะจะเจอแฟนประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นตั้งแต่ได้มาโตเกียวแล้วว่าคิดยังไม่เคยมาแต่ว่าคุณสิงโตเคยมาแล้วใช่ตอนนั้นมาช่วงหน้าหนาวด้วยนี่ใช่ปะหิมะตกเลยปะช่วงนั้นไม่หิมะตกตอนนั้นใส่ชุดธรรมดาเลยอากาศคล้ายๆไทยเย็นกว่านิดเดียวคิดไม่เคยมาคิดอยากมาเห็นแบบว่าวัฒนธรรมของคนที่นี่เขาบอกว่าแฟนคลับที่เนี่ยเรียบร้อยมากนะแฟนคลับที่นี่มีแต่ให้ให้อ๋อแล้ววันนี้เรานัดกันใส่ต้มหูมาเหรอหรือยังไงคือปกติทุกๆวันพี่ก็ไม่ได้ใส่แม่งเขียนนะแล้วผมก็ไม่เคยใส่ด้วยเอาจริงไม่เพราะว่าเรามาที่เนี่ยด้วยความที่อากาศมันเย็นเราก็อยากแต่งตัวแบบเยอะโคตรยาวเลยเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับวิธีการเปลี่ยนเสื้อของศิลปินเรานะคะแม่เริ่มหนาวแล้ว
ต้องใส่หัวเพื่อไม่ให้ทรงผมเสียนะครับมันก็ต้องทำเหมือนกันอย่างนี้เลยค่ะครับผมสนุกมากๆวันนี้โคตรมันเลยนะความหวานมันเลียราดไหมครับนี่เป็นการซ้อมไงถือเป็นการพักผ่อนของเราครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่เราสองคนอ่ะรู้ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยทำให้เราเล่นได้อะไรเงี้ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราทำอะไรพี่เพ็งอาจจะไปดูเดินเล่นแล้วว่าที่นั่นซะหน่อย PTR ของเราป่ะเขาเรียกว่าแฟนโปรเจกต์แฟนโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้ครับไงก็ขอบคุณมากวันนี้สนุกมากครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันก็คือมองไม่เห็นเลยอ่ะ